ดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บคลับไทยแลนด์ฮะวันนี้ก็จะมารีวิวพอร์ตใช้แล้วทิ้งกับ Again Daymac ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นโปรดักต์ใหม่ของค่าย Again นะครับนะครับหลังจากที่เราออกตัว Again DTL Disposable Wave Again Q นะครับผมมาตัวใหม่ล่าสุดนะฮะเป็น Again Daymac 2500 ครับเพราะใช้ดีเลยมาเรื่อยๆใช้ดีเลยมาเรื่อยๆครับผมนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วอาเกนเนี่ยนะฮะอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นอาเกนคิวนะเป็นตัวที่เขาเรียกว่ารูลมเนี่ยต้องดูสังเกตที่รูลมครับรูลมจะเป็นแบบนี้สำหรับตัวอาเกนคิวครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกเพื่อเปรียบเทียบให้ดูกันว่าเจ้าตัวอาเกนเดย์แม็ก 2,500 พับเนี่ยครับหน้าตาเป็นไงเอาแอดมินเดี๋ยวรบกวนช่วยผมนิดนึงเรามาแกะกันก่อนนะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะคลิปเราก็จะเรียวๆนะครับผมครับผมนี่2,500 พับเลย2,500 พับเลยอืออ่าอ๋อโอเคอ่าถูกแล้วถูกแล้วไอ้ตัวนี้ตัวนี้คืออะเกนอะเกนเดย์แม็ก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 อยู่แล้วตัวคิวตัวนู้นนี่นี่ใกล้ๆมือเราอ๋อนี่ตัวก่อนหน้านี้นะที่ตัวก่อนหน้านี้ที่รีวิวไปแล้วเป็นตัว Again Q ตัวนี้นะครับก็จะสีสันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โทนออกขาวๆครับนะครับผมเราเรียกอะไรนะตัวนี้เราเรียกEnergy Gadget นะแล้วแกะก่อนมีมาทั้งหมดตอนนี้นะครับ9กลิ่นนะฮะก็เป็นกลิ่นที่ขายดีนะครับอร่อยทุกกลิ่นแน่นอนเหมือนเดิมครับนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวว่ามันแตกต่างยังไงกับเจ้าตัว Again Q นะสูบได้ 2,500 พับเท่ากันเลยนะครับผมจัดไปจัดไปจัดไปเขาเล่นสีสวยตลอดเลยนะใช่ Again เนี่ยใช่ก็คือเป็นจุดขายของเขาเลยนะครับก็คือการทำสีที่มันออกแบบพาสเทลพาสเทลหน่อยหรือสวยโทนนี้เหมาะกับสไตล์ไหนอ่ะผมว่านะมันได้ทุกแนวเลยนะนะเพราะว่าด้วยสีของเจ้าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยนะมันดูเหมือนกับแบบมันเคลือบมุกอ่ะทุกตัวเลยเออมันเป็นมุกหมดเลยเป็นมันเหมือนกับอะคริลิกมุกหมดเลยครับนะครับนี่นะครับสวยสวยตั้งแต่ภายนอกยันภายในนะครับนี่นะเมกิเทเพนสวยเลยสวยๆเลยเพื่อนๆจะงงหน่อยนะบอกไอ้พวกนี้นี่มันวุ่นวายกันทุกคลิปเลยวะนะมึงมานั่งแกะในตรงนี้มานั่งแกะอะไรตรงนี้คือเราเลียวอ่ะเราเลียวอ่ะเราต้องการให้เขาเรียกว่าอะไรให้เห็นเลยว่ามันเป็นการเปิดซิงพร้อมๆกับเพื่อนๆนี่แหละแต่จริงๆเดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวคลิปสั้นไปเดี๋ยวคลิปมันสั้นไปนะเราก็นี่แหละไปแบบนี้แหละดึงเชิงกันหน่อยนะเชิงกันหน่อยครับผมอ้าวมีทั้งหมด9กลิ่นนะครับผมดูเลยป่ะนี่นี่คืออ๋อ3 6 8นู่นๆๆๆๆโคลาลัมอ้าวชิปหายกลิ่นหายไปไหน1กลิ่นป่ะจะดูดีมีซ้ำป่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวมีตัวไหนยังไม่แกะตัวไหนยังไม่แก่นี่เจอแล้วผู้ต้องสงสัยเจอผู้ต้องสงสัยแล้วมาทั้งหมด9กลิ่นนะครับผมนี่เลยตัวนี้เนี่ยมันจะตัวเล็กกว่าเจ้าตัวเกนคิวนะครับนะเนี่ยเกนคิวก็จะตัวแบบออกแนวเหมือนจะคล้ายๆคัดเก็บหน่อยนะมาวางไว้บนมือดูประมาณนี้นะเทียบกันดูนี่พอเทียบกับเจ้าตัวAgain Q นะฮะก็จะรูปทรงก็จะประมาณนี้นะมีกลิ่นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรียงมารีวิวให้ดูนะก็จะมี Ice Watermelon มี Peach and Berry Cola Rum นี่คืออะไร Jack Daniel แอบบอก Pineapple Coconut Strawberry Shake นะครับผมอันนี้อร่อยแน่นอน Double Apple ครับbanana shake ครับนะครับแล้วก็blue raspberry ครับแล้วก็กลิ่นพระเอกตลอดกาล
ินกะเพราหมูสับกะเพราหมูสับครับผมกินเกรปนะฮะกินองุ่นนะครับผมอีกหน่อยคงมีนะน้ำยากะเพราหมูสับนะเฮ้ยมันมีอยู่ค่ายนึงผมจำได้แม่นสนิทเลยไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างเดอะมิสเดอะมิสไก่ย่างนะเขาเรียกว่าทำออกมาแบบทำลายมิตรภาพระหว่างคนกับอะตอมอ้าวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมอธิบายก่อนเจ้าตัวเกนคิวนะครับผมตัวนี้เนี่ยนิโคตินเนี่ย 5% นะครับจะแตกต่างกับเจ้าตัวคิว3ซึ่งมันเป็น 3% นะซึ่งตัวนี้เนี่ยสูบได้ 2,500 พัฟเท่ากันครับนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยฟิลสูบเนี่ยก็จะเป็น MTL style หมายความว่าเมาส์ทุลังเขาออก2รุ่นเนี่ยมาไล่เรียกันคือแบบ direct ทุลังกับเมาส์ทุลังใช่ถูกต้องสูบแบบซื้อนะครับMTL ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยก็จะซื้อลงปอดเลยลากยาวๆบื้อใช่ยาวยาวบื้อลงปอดเลยนี่ลากสั้นๆปึ๊บตัวนี้ก็จะลากสั้นๆปึ๊บแล้วก็อมก่อนแล้วค่อยซื้อนะตัวนี้นะครับมาพร้อมแบตเตอรี่นะฮะ 1,200 มิลลิแอมครับนะครับผมแล้วก็อะไรนะค่าโอห์มนะครับ 1.2 โอห์มครับนะครับแล้วก็น้ำยาเนี่ยบรรจุอยู่ที่7มิลลิลิตรโอ้โห7มิลลิลิตรเนี่ยสูบได้เป็นอาทิตย์นะโอเพนซิสเต็มก็ประมาณ2พอร์ตครึ่งเฮ้ยตีเกือบ3ครึ่งประมาณถ้าสมมติคุณใช้พวกแหลกแหลกหรืออะไรพวกนี้ก็ประมาณ4นะประมาณ4หัวเลยนะครับผมในราคาเบาๆนะครับอ้าวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเราเริ่มเลยนะฮะเอาจากกลิ่นไหนดีกะเพราหมูสับไหมกะเพราหมูสับเลยวันนี้อ้าวลุยเกรปครับเกรปเกรปนะครับกลิ่นเกรปนะอ้าวลุยมีไฟด้วยนะมีไฟด้วยอร่อยไหมดีนี่มีไฟด้วยต้องพูดอย่างนี้ MTL เนี่ยกลิ่นมันจะเป็นโทนแบบบุหรี่แน่นแน่นแน่นแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนิก5นะก็คือเท่ากับนิก50 mg ครับนะครับผมซึ่งสูบ 3-4 คำอิ่มเลยใช่นิกน้อยเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะสูบน้อยแต่อิ่มนานใช่พูองุ่นหอมมากหอมครับอร่อยตัวนี้ที่เด็ดเลยนะครับผมครับผมความเย็นอยู่ประมาณสัก3เต็ม5ไม่เย็นมากอะไม่เย็นมากแต่ก็ชื่นใจใช่กินต่อไปก็เป็นบลูราสเบอร์รี่ใช่สูตรอมซื้อ MTL สูตรอมซื้อ MTL เอาจริงๆนะหลังๆเนี่ยบลูเบอร์รี่อ่ะกลายเป็นกลิ่นที่แบบติดปากแอดมินนะชอบจริงเพราะว่ามันอะไรอ่ะคือมันเป็นผลไม้ที่เขาเรียกว่าอะไรให้ความหอมหวานนัวแล้วก็คลายเครียดเหมือนมันอร่อยง่ายกว่าโอ้โหดีนะเหมือนหมักฝรั่งลอตเต้ใช่นะเหมือนหมักฝรั่งลอตเต้เลยก็คือหอมๆมันลอตเต้หรือลอตโต้นะลอตเต้ลอตโต้อะไรสักอย่างนี่แหละนะเหมือนฟิวสไตล์แบบฝรั่งนั้นอะประมาณนั้นนี่กลิ่นนี้พระเอกด้วยบานาน่าเชคบานาน่าเชคผมบอกเลยนะกลิ่นนี้นะโอ้โหเชคนะโอเคลุยเป็นไงบ้างครับอร่อยผมลองแล้วอร่อยมากลองเทสเตอร์แล้วแบบเย้เท่คิดถึงนี้เลยอ่ะโอ้เซนเซ่นอ่ะจริงบานาน่าซันเดย์อ่ะเหมือนไอติมบานาน่าซันเดย์เหมือนไอติมกล้วยอ่ะบานาน่าโบ๊ทโอ้บานาน่าโบ๊ทบานาน่าโบ๊ทมีเหรอบานาน่าโบ๊ทมันอันนี้ป่าวะอันนั้นมันเล่นที่ชายหาดบางแสนบางแสนเป็นกลิ่นกล้วยนะฮะกลิ่นกล้วยหอมๆเลยแล้วก็เหมือนกับมันเป็นสมูทตี้อ่ะวันนี้ดีจริงนะอันนี้ดีมากอร่อยหอมเลยที่เด็ดนี่เด็ดเลยแนะนำบานาน่าที่เด็ดเดย์แม็กเลยใช่ต่อไปเป็นกินดับเบิลแอปเปิลดับเบิลแอปเปิลส่วนใหญ่ดับเบิลแอปเปิลเนี่ยจะเป็นบารากุดูดิอันนี้เป็นบารากุป่ะลองดูอันนี้เป็นแอปเปิลเลยแอปเปิลเหรอเอาเนลสุกัดไหมเอาเนลแอปเปิลเลยหรือว่าสุกัดตัวนี้จะออกแนวแอปเปิลนะออกแนวเป็นแอปเปิลเขียวผลไม้ใช่ออกแนวเป็นผลไม้นะฮะเป็นแอปเปิลเขียวเลยหอมๆใช่นะฮะจะอนุมานว่าเป็นซูการ์ดก็ได้ก็มีความคล้ายเหมือนกันความคล้ายอ่ะต่อไปเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่เชคนี่มาแล้ว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 
จ่มแจ่มไหมสตรอเบอรี่ชัดสตรอเบอรี่มิลเชคโอ้ใช่ไหมมีความนมนมนิดเป็นสตรอเบอรี่มิลเชคเลยใช่นะแต่ให้ความหอมเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนสตรอเบอรี่ชีสเค้กใช่นะมีความหอมแบบหอมหอมสตรอเบอรี่หอมนมหอมอะไรอย่างเงี้ยนะนะแต่ว่าเย็นเหมือนสายขนมเหมือนสายขนมแต่เย็นนะครับผมอ้าวมากลิ่นถัดไปเป็นกลิ่นพายแอปเปิลโคโคนัทคล้ายๆพวกพีน่าโคโรด้าอะไรพวกนี้นะค็อกเทลค็อกเทลเหมือนพันธ์เหรอมีความหอมของสับปะรดปลายใช่ตัวนี้จะออกเป็นเหมือนเราไปอยู่ริมทะเลนะอยู่นั่งอยู่แบบกลางชายหาดนะสูตรกลิ่นนี้ทีไรนะผมคิดถึงเสื้อเนี่ยฮาวายแล้วมีสีแต้มที่หน้าใส่หมวกเหมือนแบบหมวกสารนะแล้วไปนั่งดูคนควงไฟใช่ริมทะเลนี่กินถัดไปโคราลัมครับหรือแจ็คเดเนียลอยากลองดูลองดูครับนี่โคราลัมโคราลัมนะครับหรือจะอนุมานว่าเป็นแจ็คเดเนียลเด็กเคดีดีจริงแจ็คเดเนียลชัดดีขอลองดีเด็กเคอร่อยสัสดีเป็นไงครับดีครับสุดยอดกลิ่นนี้นะผมบอกเลยดีมีความซ่ามีความโคล่ามีปังแน่นอนโคล่ารัมกินต่อไปเป็นกลิ่นพีชเบอร์รี่พีชเบอร์รี่นะสีสวยนะนี่พีชเบอร์รี่ครับผมสีชมพูสวยงามพีชเบอร์รี่ตกปลายพีชหอมๆละมุนพีชเด่นมากครับนะส่วนเบอร์รี่เนี่ยจะเหมือนกับแบบห้อยปลายๆเหมือนตอนที่แบบพ่นแล้วใช่จะมีกลิ่นเหมือนกับเป็นเบอร์รี่นะซึ่งมันไม่เหม็นตุนๆนะใช่ก็จะเป็นเบอร์รี่หอมๆเอาเบอร์รี่มาตกปลายใช่แล้วเบอร์รี่มาตกปลายอ้าวกลิ่นสุดท้ายเป็นกลิ่นที่ยอดนิยมอีกกลิ่นนึงไอซ์วอเตอร์เมลอนไอซ์วอเตอร์เมลอนจัดไปไอซ์วอเตอร์เมลอนเหมือนลูกอมอ่ะลูกอมแตงโมสูบเข้าไปเนี่ยรู้เลยว่าแบบเหมือนอมลูกอมอยู่อ่ะเออใช่กลิ่นนี้นะฮะก็จะเป็นกลิ่นแตงโมหอมๆใช่แนวออกแนวแบบเหมือนกับเป็นวอเตอร์เมลอนแคนดี้อมลูกอมอมลูกอมหอมหอมสดชื่นนะฮะทุกตัวนะครับผมนิก 5% นะฮะแล้วเวลาสูบเนี่ยฟิลสูบมันจะเป็นเหมือนกับ MTL Star ใช่ครับนะครับจะแน่นๆเหมือนสูบบุหรี่ใช่นะฮะแต่ว่าเมานิกใช้ได้เลยนะเมาอีกแล้วครับท่านเมาแล้วครับท่านนะฮะดูคลิปใช่ตอนนี้สินค้าถึงไทยเรียบร้อยหรือยังครับเรียบร้อยแล้วครับผมเพื่อนๆสามารถเข้ามากดสั่งซื้อได้ที่ www.webclubthailand.com หรือว่าช่องทาง LINE แอดนะครับ @webclubthailand ครับผมสามารถเข้ามาให้แอดมินสั่งสินค้าได้ใช่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับผมนะครับช่องทาง IG Facebook ก็ webclubthailand ใช่ครับนะครับฝากนะฮะกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจทีมงานแอดมินด้วยใช่จะได้บอกคอนเทนต์กันบ่อยๆอย่างนี้นะใช่จะได้มีอะไรให้ทางลูกค้าเนี่ยได้ดูกันเรื่อยๆจะได้ไม่ตกงานนะจะได้ไม่ตกงานนะครับผมวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ